สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดภาพล่าสุดหนุ่มถูกลอตเตอรี่48ล้านตามหาคนหยิบโชคใหญ่ให้จากกรณีที่นายไพศาลเรือแรงอายุ37ปีหนุ่มโสดเป็นพนักงานขายรถประจำศูนย์รถยนต์ชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิพร้อมเพื่อนร่วมงานได้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข244083จำนวน8ใบมาแจ้งความขอลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานว่าตนได้ถูกสลากรางวัลที่1จำนวน8ใบเป็นเงินรางวัล48ล้านบาทท่ามกลางญาติพี่น้องที่ทราบข่าวต่างก็มาร่วมแสดงความยินดีโดยนายไพศาลได้เปิดเผยว่าเงินที่ได้จะนำไปใช้หนี้และไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่พร้อมจะหาแฟนเขามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวทำเอาสาวๆต่างพากันฮือฮาอย่างมากซึ่งอย่างไรก็ตามใน Facebook ของนายไพศาลก็ยังขึ้นสถานะโสดอยู่โดยนายไพศาลได้ปล่อยผลงาน cover เพลงอินแห้งโดยใช้ชื่อว่าอินแห้งบอยหนองบัวแดง cover บอกเลยว่าพอได้ยินเสียงหนุ่มสดคนนี้แล้วเพราะจับใจสุดๆและส่อแววดังได้ไม่ยากสืบเนื่องจากการที่หนุ่มรายดังกล่าวนั้นรับเงินก้อนโตก็ปรากฏว่านายไพศาลได้ออกตามหาคนขายลอตเตอรี่ที่นำรางวัล48ล้านมาขายให้กับตนจนตามไปเจอที่บ้านและได้มอบสินน้ำใจเพื่อเป็นการขอบคุณโดยผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าอเนกฤทธิ์กำลังได้โพสต์ข้อความระบุว่าน้ำใจจากผู้ได้รับกลับมาเป็นผู้ให้เสียบอย48ล้านออกตามหาผู้หยิบโชคใหญ่ให้สินน้ำใจจากเสียบอยบ้านหล่นงวดหน้าผมจองแล้วนะ#พี่โพสหน่อยผมไม่กล้าโพสเสียบอยกล่าวไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ